เราเริ่มประมูลกันเลยดีกว่าประมูลอย่างแรกกระดูกหมาชิ้นใหญ่ค่ะโอ้โหกระดูกหมาชิ้นใหญ่มากของเรานั้นเราเริ่มประมูลเลยไหมเริ่มประมูลเลยแล้วกันขอพิมพ์ก่อนขอพิมพ์ก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่บอกว่าเริ่มประมูลนะคะเริ่มประมูลค่ะเริ่มประมูลเริ่มประมูลประมูลอย่างแรกเลยโอ้ยเล่นระเบิดกันในวันนี้ค่ะกฎการประมูลเราเหมือนเดิมค่ะห้ามปลัดห้ามประมูลในสิ่งที่เราไม่มีห้ามเป็นหน้าม้าในการประมูลประมูลไปเท่าไหร่ต้องมีของที่พร้อมจ่ายไม่งั้นใบแดงค่ะแบน365วันทันทีเอาล่ะแต่ต่อให้เราโดนแบนถ้าเราพลาดจริงๆอะไรอย่างนี้ก็คุยกันได้ค่ะไม่มีปัญหานั่นเองก็มาแก้ตัวกับแอดมินที่หลังเนาะในวันนี้เราเริ่มประมูลกันเลยค่ะอย่างแรกกระดูกหมาชิ้นใหญ่กระดูกหมานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะจำเป็นมากในการไปมอบเป็นของขวัญให้เพื่อนของคุณเราจะเริ่มประมูลแล้วค่ะเราจะ enable เอาล่ะแล้วเราก็เริ่มประมูลเลยกระดูกหมาชิ้นใหญ่ค่ะเฮ้ยเขียนผิดนั่นน่ะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ไม่ใช่ชิ้นค่ะเริ่มประมูลแล้ว200 300เฮ้ยไอเทมกระดูกหมานะกระดูกหมาเลยนะคะนะ 500,000 500ไม่ต้องค่ะ 500,000 กันเถอะเงียบสนิท 600,000 ยังมีคนต่อประมูลกระดูกหมานะคะโอ้อ่ะ 700,000 กระดูกหมาชิ้นนี้เป็นกระดูกหมาที่สามารถไปมองที่นู่นได้เลยค่ะที่เราทำมาตรงนั้นน่ะเห็นไหมชิ้นยังใหญ่เลยนะคะล้านหนึ่งค่ะสำหรับกระดูกหมากระดูกหมาชิ้นใหญ่ว่าเราประมูลไปแล้วล้านห้าค่ะเหลือเวลาอีก16วินาทีค่ะ15วินาทีสุดท้ายกระดูกหมามีใครจะมากกว่านี้ไหมวันบีบอกโหดเกินเฮ้ยแอดมินตั้งใจว่ามันควรที่จะราคาสูงวันนี้นะคะเฮ้ยล้านเจ็ดค่ะล้านเจ็ดล้านเจ็ดละเหลือเวลาอีก89วินาทีค่ะอย่าบอกนะจริงกันวิสุดท้ายนะ3 2 1ล้านแปดล้านเก้าเอาล่ะจะมีใครแบบตัดราคาครั้งสุดท้ายไหมคะล้านเก้าค่ะกระดูกหมากระดูกหมาหนึ่งวิจบค่ะวันนุ่มีได้ไปครบรองกระดูกหมาไอเดมหนึ่งชิ้นราคา1,900,000โอ้โหราคาไม่ใช่ย่อยอะล่ะเมื่อกี้เป็นการประมูลกระดูกหมาใช่ไหมถ้าอยากรู้ว่ากระดูกหมาเป็นยังไงค่ะก็นี่ไงล่ะกระดูกหมากระดูกหมาใช้เงินค่ะส่วนกระเป๋าหมาของเรากระเป๋ากระดูกกระเป๋ากระดูกจะใช้ของอย่างต่อมาค่ะเราประมูลกันเลยแล้วกันเมนดิ้งเมนดิ้งอันเนี้ยของใช้จริงๆค่ะอะเมนดิ้งเริ่มประมูลเอนชานบุ๊กค่ะเมนดิ้งเราประมูลแค่เมนดิ้งกันเท่านั้นเมนดิ้ง500,000 600,000 700,000 1,500,000 ค่ะโอ้โหนี่แอดมินจะมานั่งตรงนี้เลยเติบเราหน่วงเล็กๆน้อยๆค่ะไม่เป็นไรไอ้ล้าน1ล้านฮ่าๆๆๆล้าน6ค่ะตอนนี้ทุกคนพยายามที่จะกดดันราคาให้ต่ำที่สุดอุ๊ยหนอนว่าไงกูจังน่ารักมากน่ารักมาก2ล้านค่ะระหว่างประมูลนี้แอดมินก็จะคุยรอตอนที่ทำน้องชิบิให้ผู้เล่นเบต้าที่ติดท็อปใช่ไหมคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบอู้น่ารักสกินแต่ละคนเท่มากน่ารักมากเลย2ล้าน2ล้าน1เหลือเวลาอีก16วินาทีค่ะ15วินาทีสุดท้ายเมนดิ้งเมนดิ้งเมนดิ้งราคา2ล้านถือว่าถูกค่ะในตลาดสามารถหาซื้อได้ราคาประมาณ2ล้านไม่แน่ใจว่ามีคนซื้อไปหรือยัง2ล้าน4แสนค่ะเขาหลักแสนกันอยู่วันบีจัดหลักล้านเลยต้องบอกว่าหลักแสนนั้นน่ะไม่ได้อยู่แล้วค่ะยังไงเมนดิ้งตอนนี้ราคาตลาดมันจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านค่ะที่เห็นมีคนขายนะจะบอกว่าราคาตลาดไม่ได้หรอกต้องบอกว่าราคาที่พร้อมขายอ้าวโอ้โหไลก้าวิสุดท้ายค่ะ2ล้าน6เอ้ย เอ้ยได้ไปครองแล้วยินดีด้วยค่ะ2ล้าน6แสนเมนดิ้ง1เล่มค่ะเอาล่ะเมนดิ้งอีก1เล่มใช่ไหมคะเริ่มต้นประมูลกันไปเลยจัดไปค่ะด้วย Mcoin 7,000 ล้าน 600,000 ค่ะเอ้ยนึกว่าจะจัดเลย2ล้าน6อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ประมูลหลักพันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราดูได้ที่ตลาดใช่ไหมทับ AH ของเราค่ะเมนดิ้งไม่เคยถูกเลยนะเมนดิ้งมีแต่ราคาสูงๆค่ะ2ล้านค่ะล้าน7ไป2ล้าน1แล้วอื้อหือละตัว
ว่าไงชิบีเอ้ยตันหนูอันนั้นลูกแอดมินเองค่ะวันนบีตอนนี้อยู่ที่2,100,000ค่ะคุณวันนบีเหลือเวลาอีก24 วินาทีเนื่องจากระบบการประมูลของเราอะเราไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อมีคนตัดเวลาตอนแบบวิสุดท้ายอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มเวลาให้10 วินาทีค่ะเฮ้ยน้องเดินหวานนะน่ารักมาก2,300,000ค่ะ2,200,000แล้วมา2,300,000เหลือเวลาอีก7 วินาทีค่ะ2,400,000ค่ะ3,2,1เรียบร้อยค่ะคุณไลกาได้อีกแล้ว2,400,000โอ้โหสุดยอดไปเลยเอาล่ะอย่างต่อมาค่ะประมูลเดลิคี50 ดอกเดลิคีกุญแจสุ่มประจำวันที่ทุกคนบอกว่าเกลือ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 น้ำตาไหลรินเป็นสายเลือดแอดมินสุ่มเดลิคีเท่าไหร่ก็ยังไม่เคยได้เมนติ้งเลยค่ะ101,000ค่ะโอ้โห200,000เฮ้ยแอดมินบิดได้ไหมอะบิดเหมือนจะบิดไม่ได้ค่ะน่าจะนะหรือว่าเราบิดได้ประมูลเองบิดเองเหรอไม่ได้ค่ะ500,000โอ้โหเป็นการลงทุนที่แบบใน50 ดอกนี้มีโอกาสได้เมนดิ้งสัก1 เล่มก็ถือว่าคุ้มนะ500,000 บาท1 เมนดิ้งค่ะแต่ถ้าไม่ออกก็เท่านั้นแหละ700,000ค่ะ700,000ในที่นี้คือบิดเงินหรือบิดของบิดเงินค่ะถ้ามันเป็นหน้าจอเปลี่ยนอย่างนี้คือบิดเงินค่ะ1,000,000ไปเลยไหมแหมถ้าไม่ออกเวนดิ้งมานี่แบบคุณเจเหมือนซื้อพิกแอคเลยนะคะพิกแอคเหล็กราคา1,000,000ถ้าเป็นล้านอะพิกแอคเหล็ก1,000,000นี่น้ำตาไหลรินเหลือ3 วิสุดท้ายค่ะ3,2,1เรียบร้อยโอ้โห700,000สำหรับเดลิคีค่ะอุ้ยราคาสูงสุดๆเอาล่ะเมื่อกี้เดลิคี50ดอกใช่ไหมคะอีกรอบหนึ่งค่ะเดลิคี50ดอกเช่นเดียวกันเริ่มประมูลค่ะ500,000นั่นดีเมื่อเขามีขีดจำกัดอยู่นะเนี่ยว่าแบบจะไม่เกินไปกว่านี้เอ้ยถ้าไม่ออกนะไม่ออกนี้แบบเศร้าใจเลยนะคะจะเศร้าใจไหมอ่ะหรือจะไม่เศร้าใจนั่นสิจะเศร้าใจไหมหรือไม่เศร้าใจ650,000ค่ะ500,000 600,000 650,000เอาล่ะเราจะน้ำตาไหลรินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอจบประมูลดูค่ะว่าจะมีใครได้เมนดิ้งไหมถ้าออก2 เล่มก็คุ้มอ่ะคำสั่งนั่งยังไงครับทับซิดค่ะนี่คำสั่งนี้เลยเห็นไหมทุกคนนั่งหมดจะยืนให้เมื่อยไปทำไมล่ะตอนนี้เหลือเวลา18 วินาทีสุดท้ายค่ะ650,000สิบดอก650,000โอ้โหน่าสนใจน่าสนใจค่ะเอาล่ะ4 3 2 1ขอบคุณที่ร่วมประมูลค่ะกุญแจ650,000เอ้ยถือว่าเริ่มต้นได้ดีเอาล่ะทุกคนคะเดี๋ยวแอดมินโดนบังยังไงไม่รู้แอดมินจะมายืนในพื้นที่ที่คนไม่บังค่ะเอาล่ะต่อมาค่ะเริ่มประมูลกระเป๋ากระดูกด้วยกระดูกค่ะเริ่มต้นที่กระดูก1 ชิ้นกระดูกเรานับเป็นชิ้นค่ะ1ลังมี 3,456 ชิ้นค่ะดูสิกระดูก300 เหมือนไม่มีคนอยากจะประมูลอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่ผู้ที่ชนะการประมูลค่ะแต่เขาสุ่มได้เมนดิ้งไปทุกๆวันอยู่แล้ว เอาล่ะประมูลกระดูกตอนนี้ 5,000 ค่ะต้องดับแสงก่อนป่ะดับแสงก่อนเหรอใช่โอ้โอเคข้ามดับขออภัยเอากระดูกต่อค่ะเดี๋ยวดาบคิวต่อไปข้ามดาบลืมค่ะขอบคุณที่เตือนเห็นไหมพอเราเป็นห้องแบบนี้ก็มาบอกแอดมินได้เลยขอบคุณมากค่ะค่ะหรือข้ามดาบลืมประมูลกระดูกต่อค่ะนั่นคือกระดูกใช่ไหม25,000กระดูกค่ะเพื่อกระเป๋าใส่กระดูกที่เหมาะสิเอาไปให้เพื่อนแบกอ่ะน่ารักดีนะคะดูสิโอ้โหก็น่าใช้นะไอเดมแบบนี้น่ะกระเป๋ากระดูกค่ะกระเป๋ากระดูก206,000เอ้ยไม่ใช่26,000 27,000ค่ะมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมคะ27,000ครั้งที่หนึ่ง27,000 30,000กระดูก30,000 10ลังนะคะโดยประมาณนะลังละ 3,456 ใช่ไหม10ลังเลยนะหาจากไหนอะในชีวิตกระดูกนะคะโบนนะไม่ใช่โบนมิวนะ31,000ค่ะมีคนบอกว่ายอมละ32,000ตัดที่31,000ค่ะมีคนบอก33,000ค่ะโอ้โห
33,000คุณบาฮามุนคุณโยจิบอก 34,000 ค่ะเอาล่ะยอมไหมเอ้ยมีคนพิมพ์50เหรอ50นั่นคือ 50,000 นะคะคิดว่ามีหรือเขามีไหมอ่ะ ตำรวจบอกมาว่าไม่มีค่ะคุณ 50,000 นั้นไม่มีแน่นอนเลยคุณจัดแมนนอร์มอลใช่ไหมเอาล่ะลิสต์รายชื่อไว้เลยค่ะคุณย้อนกลับไปที่คุณบาฮามุด35ค่ะคุณโยจิ36ยอมไหมคะ36ครั้งที่1 37 37ค่ะ37กระดูกเพื่อกระเป๋า1ใบไปเช็คสิแอดมินขอไปเช็คที่บ้านนิดหนึ่งค่ะเขาประมูลด้วยกระดูกค่ะเพราะมันคือการประมูลด้วยกระดูกค่ะเขามีไหมเป็นกองเหรอด้วยโบนเริ่มต้นที่1ค่ะ1ชิ้นน่ะ1ชิ้นน่ะแต่ตอนนี้ที่พิมพ์มาต้องมีกระดูกประมาณ 50,000 กระดูกค่ะมีหรือเปล่า 50,000 กระดูกน่าจะไม่มีแน่นอนเลยเนาะนอนคุกไปใช่ค่ะนอนคุกไปก่อนแล้วกันแปลว่าไม่มีค่ะย้อนกลับมาการประมูลต่อที่คุณบาฮามุด37,000ค่ะกระดูกนั่นเองคุณบาฮามุดที่37,000ใช่ไหมคะต่อไหมบาฮามุด37,000โอเคเพราะพิมพ์ตัวเลขยากถ้าพิมพ์ได้เต็มๆก็จะทราบค่ะนี่แหละการประมูลอ่ะคุณโยจิยอมไหมยอมไหมคะ37,000ครั้งที่1ค่ะ37,000ครั้งที่2 37,000ครั้งที่3ค่ะโอเคปิดประมูลค่ะกระเป๋ากระดูกด้วยกระดูกจำนวน 37,000 ชิ้น 37,000 ชิ้นรอบหน้าก็ใส่เคด้วยแล้วกันค่ะไม่ใส่เคก็ใส่เป็นสระอาเป็นเคเป็นสอฤาษีเนี่ยได้หมดค่ะเนี่ยเคสระอาสอฤาษีเนี่ยแบบนี้ค่ะได้หมดเลยอย่างน้อยใส่มาคนจะได้ไม่สับสนค่ะเมื่อกี้เขาอาจจะสับสนเนาะเพราะว่าไม่เคยประมูลมาก่อนค่ะก็เลยอาจจะนับเลขแบบพวกเราไม่เป็นต่อมาค่ะต่อมาขอเริ่มประมูลเลยค่ะเมนดิ้งเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไลท์เซเวอร์เกือบลืมเนี่ยอะไรประมูลไลท์เซเวอร์ก่อนแล้วกันค่ะเกือบลืมเลยขอบคุณที่ทักจะได้ลืมกันอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเอาล่ะไลท์เซเวอร์เพียวๆค่ะไม่มีอย่างอื่นโดยพื้นฐานคือดาบเนเธอไรท์ค่ะไลท์เซเวอร์สีเขียวประมูลด้วยเงินค่ะส่วนสีอื่นนั้นเราจะประมูลกันด้วยสิ่งของเอาล่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ตอนนี้4แสน7แสน2ล้าน5ค่ะ3ล้านแล้วไลท์เซเวอร์โอ้โหโนมีคนบอกโนไลท์เซเวอร์สีเขียวค่ะมีคนพิมพ์3ล้าน1แสน3ล้านไม่สิเขาบอกว่ามีคนพิมพ์3ล้าน1ค่ะแล้วขึ้นมาเป็น3ล้าน1แสนสู้สู้สี่ล้านค่ะสี่ล้านสี่ล้านมาแล้วไลท์เซเบอร์โอ้โหสี่ล้านหนึ่งแสนค่ะคงหายากนะอันนี้น่ะไลท์เซเบอร์จำกัดแบบสุดๆค่ะคือแบบไม่ลงตลาดขายในที่ใดแน่นอนค่ะได้จากการประมูลล้วนๆนี่แหละสิ่งที่หาไม่ได้อีกแล้วแค่สกินนะคะนี่คือการประมูลสกินนะไม่ได้ประมูลออฟเลยนะคะเดี๋ยวนะเอ๋โอ้ของคุณฟัฟฟี่ดาบไลท์เซเบอร์เปลี่ยนไปใช่ไหมเดี๋ยวแก้ให้ค่ะอันนั้นเดี๋ยวแก้ให้โอเค4ล้าน6แสนบาฮามุดค่ะไลท์เซเบอร์โอ้4ล้าน6แสนแพงยิ่งกว่าเมนนิ่งกี่เท่ามากมายมหาศาลขอบคุณที่ร่วมประมูลค่ะเอาล่ะอย่างต่อมาเรามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะประมูลเมนนิ่งด้วยโกลคิปเปอร์คอยเริ่มต้นที่1ค่ะอะล่ะเมนดิ้งเป็นเล่มเมนดิ้งเป็นเล่มโกลคีปเปอร์คอยค่ะมีไหมมีไหมมีคนบอก110โกลคีปเปอร์คอย79ค่ะ120 300โกลคีปเปอร์คอยค่ะอันนี้เช็คไม่ยากเพราะว่าเป็นของที่ผู้เล่นมีกันไม่เยอะอยู่แล้วเราสามารถเช็คในตัวได้เลยค่ะธนา 1,000 เอ้ยมีเหรอนั่นน่ะโกลคีปเปอร์คอยน่ะหึไหนเดี๋ยวซิเขาน่าจะมีเพราะว่าเป็นผู้เล่นเก่าโยจิบอก 2,000 โกลคีปเปอร์คอยคุณบาฮามุดบอก 3,000 โกลคีปเปอร์คอยโอ้โห 3,000 แล้วค่ะ 3,000 แล้ว
3,400โกคิปเปอร์คอยนอนคิปเปอร์สีทองค่ะโอ้โหเริ่มท้อละ3,500ค่ะ3,500ครั้งที่1มีมากกว่านี้ไหม3,500โกคิปเปอร์คอยครั้งที่2ค่ะ3,500โกคิปเปอร์คอยครั้งที่3ปิดประมูลค่ะคุณบาฮามุดได้ไปเลยเมนดิ้งค่ะด้วย3,500โกคิปเปอร์คอยเรียบร้อยต่อมาค่ะเราเริ่มประมูลเมนดิ้งด้วยโกคอยเริ่มต้นที่1ค่ะโกคิปเปอร์คอยกับโกคอยซิลเวอร์คอยเอ็มคอยนี่เป็นสกุลเงินในเซิร์ฟเราค่ะถ้าเรายังไม่ชัวร์ว่าเงินที่เราครอบครองอยู่เป็นสกุลอันไหนแบบไหนก็ยังไม่ต้องประมูลก็ได้ค่ะให้ผู้เล่นที่ทราบว่าคืออะไรเนาะก็เริ่มประมูลก่อนค่ะ23ค่ะ23โกคอย37โกคอย55โกคอย60 70 80 100โกคอยค่ะเมนดิ้ง1เล่ม100โกคอยหายากนะโกคอยน่ะตอนนี้อ่ะโกคอยอยู่ในดันเจียนค่ะคอยดันเจียนเท่านั้นซิลเวอร์คอยโกคอยดันเจียนล้วนๆค่ะผู้เล่นที่ไม่ได้ฆ่ามอนมหาศาลน่ะคิดว่าคงจะไม่มีง่ายๆนะใช่ไหม111 120 130โกคอยค่ะมีใครสู้ไหมคะ140อันนั้นเขาคงน่าจะไม่ได้คุยกับเราคุณทอนเอ็กซ์140ค่ะอันนั้นแปลกๆล่ะใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีทางมีเยอะค่ะทอนเอ็กซ์140ครั้งที่1ค่ะคุณโยจิ160ค่ะ160โกคอย170โกคอยโทษทีครับ180โกคอยค่ะถ้าเราจะคุยกับเพื่อนระหว่างที่มีการประมูลนี้ค่ะแนะนำเลยนะทับ MSG ค่ะคุยกันด้วยทับ MSG ไปเลยถ้าคุยกับเพื่อนระหว่างนี้หรือต่อรองราคาซื้อขายระหว่างนี้ค่ะ MSG แล้วตามด้วยชื่อเพื่อนค่ะแล้วตามด้วยข้อความวิธีนี้จะดีที่สุด190ค่ะ190 200 200ครั้งที่1 200โกคอยสำหรับเมนดิ้งค่ะ200ครั้งที่2 200โกคอยครั้งที่210ค่ะมาแล้ว210มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะเทหมดตัวเลยไหมเมนดิ้งโกคอยยอมไหมเอ่ยยอมไหมน่าจะยอมค่ะอะล่ะ210โกคอยครั้งที่1สำหรับเมนดิ้ง1เล่มค่ะ210ครั้งที่2 210ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะคุณทอนได้ไปเมนดิ้งด้วยโกคอยโอ้โห210อะล่ะอย่างต่อมาเลยค่ะเริ่มประมูลเมนดิ้งอีก1เล่มด้วยคุกกี้แมวสีฟ้าเริ่มต้นที่1คุกกี้แมวสีฟ้าเป็นของหายากนะเพราะว่าถ้าแอดมินไม่แจกค่ะจะไม่มีทางได้แอดมินจะสุ่มแจกให้ผู้เล่นค่ะที่เข้ามาร่วมเล่นในเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่อารมณ์ค่ะแบบว่าแอดมินขาดข้าวกินแอดมินก็จะแจกนั่นไงคุกกี้แมวสีฟ้าปิดเชดเดอร์ก่อนค่ะถูกต้องเลยนี่น่ารักไหมน่ารักคุกกี้แมวสีฟ้า64 63 600 600ค่ะมีถึง600เหรอนั่นดูในตัวเฮ้ยเขาบอกว่าดูในตัวอ่ะเฮ้ยมีค่ะน่าจะจ่ายไปเยอะอ่ะจ่ายเพื่อซื้อคุกกี้แมวที่ผู้เล่นมีทุกคนเข้ามาอยู่ในตัวค่ะ600ครั้งที่1ค่ะ600ครั้งที่2 600ครั้งที่3ปิดประมูลเบนดิ้งด้วยคุกกี้แคทแมวสีฟ้าค่ะที่600แล้วมี2รอบค่ะการประมูลเบนดิ้งด้วยคุกกี้แมวเอาล่ะเริ่มเลยค่ะอีกรอบหนึ่งรอบที่สองค่ะประมูลเมนนิ่งด้วยคุกกี้แคทแมวสีฟ้าเริ่มตอนที่หนึ่ง32 64 200 350คุกกี้แมวค่ะ450คุกกี้แมวค่ะ450คุกกี้แมวมีใครให้มากกว่านี้ไหมในเช็คสีเช็คตุดในตัวหน่อยแต่คิดว่าน่าจะมีค่ะเพราะว่าโอเคมีจริงด้วย450ครั้งที่1ค่ะสำหรับเมนดิ้ง1เล่ม450ครั้งที่2 450ครั้งที่3ปิดประมูลเมนดิ้งด้วยคุกกี้แคทแมวสีฟ้าค่ะที่450ของคุณกอไผ่ค่ะนี่แอดมินจะบอกว่าแอดมินสงสัยบางอย่างปาร์ตี้ที่เขามีเงินมีของน่ะเขาไม่ร่วมประมูลค่ะซึ่งแปลกมากเลยที่เขาไม่ร่วมประมูล เอาล่ะเขาอาจจะอยากได้ไลท์เซเบอร์ค่ะเริ่มประมูลไลท์เซเบอร์ด้วยโกคอยเริ่มต้นที่1ค่ะมาโกคอยค่ะ37โกคอยมีไหมร้อยค่ะ100โกคอยโกคอยนี่หายังไงครับดันเจียน500โกคอยว่าแล้วเก็บโกคอยมาอย่างนี้นี่เอง ดันเจียน550โกคอยค่ะโอ้โหต้องบอกว่า มินติ้งอ่ะไม่ใช่
เวนดิ้งค่อยหาที่หลังไลท์เซเบอร์สิของจริงเอ้ยเนี่ยไลท์เซเบอร์ค่ะไลท์เซเบอร์600ค่ะ650หือ750ไม่สิ650 715 750ค่ะโกคอยโอ้โหราคาทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเต็มที่เลยนะเนี่ยโกคอย นั่นสิค่ะนั่นสิเดี๋ยวนะตอนนี้เท่าไหร่แล้ว750ครั้งที่1ค่ะใช่ตอนนี้ดันอย่างวาร์ปเลยค่ะในวันที่29ตอน23นาฬิกา59นาทีค่ะเราจะทำการปิดเพื่อปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หวังว่าเมื่อเราปรับปรุงเสร็จแล้วและเปิดให้บริการอีกรอบหนึ่งน่าจะประมาณวันที่1ไม่ก็วันที่2ค่ะตามกำหนดการเนาะของเดือนหน้าทุกอย่างน่าจะลื่นค่ะนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังเพราะเครื่องเราแรงมากแต่มันใช้ทรัพยากรเครื่องไม่เต็มที่ค่ะณตอนเนี้ยเอาล่ะหมดแล้วโอเคเรียบร้อยคุณกัปตันค่ะประมูลไลท์เซเบอร์สีแดงด้วยโกคอยทั้งหมด750โกคอยค่ะอย่างสุดท้ายวันนี้เราไปกันไวมากเพราะเราประมูลกันไม่กี่อย่างใช่ไหมคะเริ่มประมูล Blue Lightsaber ค่ะ Blue Lightsaber ของเราเน่มาเริ่มประมูลด้วย Silver Coin ค่ะ91 500 229 600ค่ะกัปตันบอก800โอ้ยคุณกัปตันบอก600ทอนิกบอก800ค่ะกัปตันบอก 1,000 ซิลเวอร์คอยค่ะ 1,200 มีแต่คนอยากได้ไลท์เซเวอร์ไปครอบครอง 1,500 ค่ะ 1,500 ซิลเวอร์คอยก็หาจากดันเจียนเหมือนกันค่ะเป็นคอยดันเจียนเป็นดันเจียนที่อยู่ประมาณระดับกลางกลางของความยากนั่นเองยอมถ้าจะขนาดนี้ใช่ค่ะเอ็ดวินก็ยอม 1,800 2,000 ค่ะคนที่มีของในการประมูลครั้งนี้นะซิลเวอร์คอยโกคอยแปลว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะเพราะว่าช่วงที่คนเยอะมันฟาร์มยากใช่ไหมดันเจียนมันแหลกอยู่ค่ะก็น่าจะต้องมาฟาร์มตอนช่วงที่คนน้อยๆนั่นเอง 2,400 ซิลเวอร์คอย 2,600 ค่ะทุ่มเลยไหมหมดหน้าตักเลยไหม 2,600 ครั้งที่1 2,000 3,000 ค่ะโอ้โหมีจากไหนกัปตันคุณกัปตันมีเยอะมากเลย 3,000 ครั้งที่1ค่ะมีคนบอกว่าผมส่งหน่วยซิลไปฟาร์มตอนคืนโอ้คุณกัปตันนี่อยู่ในปาร์ตี้ของคุณฟัฟฟี่ใช่ไหมคะยอมครับโอเคเขาปิดประมูลบูลไลท์เซเวอร์ค่ะด้วยซิลเวอร์คอยจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ค่ะเรียบร้อยวันนี้เราประมูลกันแบบไวมากไวแบบสุดๆค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เรียกว่าประมูลสิ้นเดือนใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกเทนเฮ้ยทุกเทนทุกท่านค่ะอย่าลืมนะคะย้ายบ้านค่ะเข้าไปในโฮมโซนให้เรียบร้อยย้ายของเข้าไปในโฮมโซนให้เรียบร้อยค่ะก่อนวันที่29ตอนเวลา23นาฬิกา59นาทีนั่นแหละก็คือไม่ใช่ก่อนสิจะบอกว่าหลังจากนั้นย้ายได้ไหมเราก็จะปิดเซิร์ฟค่ะคือวันที่30เที่ยงคืนอะเที่ยงคืนปุ๊บจากวันที่29เข้าสู่วันที่30ใช่ไหมคะเราก็จะปิดเพื่อปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทันทีค่ะเอาล่ะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมการประมูลในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำมาร่วมการประมูลใช่ขอบคุณมากค่ะปิดประมูลจ้าขอบคุณนะครับโอ้โหเป็นการประมูลที่ไวมากเอาล่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่ห้องของแอดมินแล้วกันค่ะระหว่างนี้แอดมินก็จะเตรียมตัวในการไปนั่งเก็บสวยไม่ใช่สินั่งเก็บเงินค่ะของผู้ที่ชนะการประมูลไปนั่นเองสกินดาบหายเพราะว่ามันบั๊กค่ะตอนนั้นก็เลยแก้ใหม่เดี๋ยวเอาเล่มใหม่ให้หายทุกคนเลยไหมหรือหายแค่ของเราประมูลโคตรแรง ของทัพก็น่าจะหายด้วยค่ะเพราะไปกดเล่นมันก็เลยมันหายค่ะมันหายโอเคเดี๋ยวเราจะให้ใหม่โอเคค่ะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวจะไปนั่งเช็คค่ะว่าใครชนะการประมูลบ้างไหนดูซิผู้โดนเจียวของเราก็บอกเขาแล้วว่าอ่านกฎการประมูลก่อนเดี๋ยวได้ผมอ่านก่อนมันเป็นการประมูลที่ไวค่ะผู้เล่นที่รู้เขาก็จะใส่เลยราคาย่อยอ่ะ35 40 40,000 นั่นมันคือ40 40,000 ค่ะตัวนั้นน่ะเพราะว่ามันถึงหลักหมื่นแล้วไงคะเราต้องแบบดูว่าถึงเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนะเขาอะไรมาใส่หัวไอ้ทองใส่หัวเหรอนั่นโอ้เฮ้ยดูดีค่ะดูดีไหนตรงนี้เหรอคะใช่ไหมโอ้โหไปหามาจากไหนนี้สัมภาษณ์หน่อยอ
3 1 3 3 2 6 7 8หืมมันต้อง10รังนี่ค่ะสวัสดีค่ะครับเออ2 4 6 8 10 12 1มันต้อง11รังไม่ใช่เหรอคะรังใหญ่มีอีกมีอีกครับมันประมาณคือ11รังอะอ๋อ11ค่ะ11รังใช่มันคือ 10.7 รังค่ะที่เราคำนวณมาประมาณก็10รังครึ่งอ่ะก็หา11รังใช่ก็นับเป็น11รังนี่ครับ11รังเสร็จแล้วเหรอใช่ใช่ค่ะยังเหลืออีก5รังกว่าๆแอดมาดูรังนี้ไหนตรงไหนคะเอ้ยโกคิปเปอร์โอ้มีอยู่ 22,000 โอ้นู่นน่าจะกินเป็นขนมได้เนาะแบบเปลี่ยนโมเดลให้กลายเป็นของที่กินได้อะแล้วนั่งแทะหน้าคิปเปอร์น่าจะอร่อยเปลี่ยนด้วยครับแต่มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปเจ้าพวกสิ่งเนี้ยมันจะมีปัญหามันโมเดลมันจะเพี้ยนค่ะวันนี้เราเปลี่ยนไลท์เซเบอร์ไปใช่ไหมที่มันพังค่ะเพราะว่าตอนที่มันปิดอะมันกลายเป็นดาบเพชรไงเพิ่งสังเกตเพิ่งทราบเออมันเวลาปิดมันต้องหายไปอย่างนี้ค่ะอืมใช่อะกระเป๋ากระดูกมีโอ้ยแต้มใส่เนี่ยคุณหมิวย้ายเอนชานได้ไหมย้ายเอนชานของไลท์เซเบอร์เหรอคะหรืออะไรใช่ของไลท์เซเบอร์ของไลท์เซเบอร์ที่มันพังเดี๋ยวทางนี้มานั่งแก้ให้ค่ะไม่ต้องห่วงอันนั้นไม่ใช่อันใหม่อ่ะครับเนี่ยอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะเอาที่มีสกินอยู่ดาบผืนนะคะมาใส่ในดาบไซเบอร์ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องตีเองมินย้ายให้ไม่ได้ไม่มีนามสกุลค่ะมันเริ่มใหม่ได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกใช่อันนี้สามารถตีเองได้ค่ะเนี่ยไลท์สีเบอร์หลากสีมากแต่เมื่อกี้เราชนะการประมูลกระดูกไปนี่คะเราชนะอะไรอีกนะชนะดาบสามเกมค่ะสามชนะหมดเลยเหรอคะใช่แล้วก็โกลคีปเปอร์คอยอ๋อโอเคโอ้ยไหนเอ่ยอันนี้นับเป๊ะแล้วใช่ไหมคะแอดมินต้องนับใหม่เนี่ยเหลือไว้ก่อนก็ได้ครับโกลคีปเปอร์คอยเป็นเมนดิ้งใช่ไหมโอ้โหประมูลชนะเยอะไปหามาจากไหนกันเนี่ยนั่นไงนั่นไงคุณหลุยดูข้างหลังดินั่นไงนู่นฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นฝั่งไหนนู่นเลยค่ะฝั่งโอสเกลของคุณหมิวอะค่ะโอ้แล้วก็ด้านขวาใช่ไผ่ล้วนฟาร์มทั้งชีวิตแต่ก็ชนะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าที่ชนะถ้าฟาร์มมาแล้วเราไม่ชนะนี่น่าคิดเลยเรียบร้อยค่ะ Enchantment Ring Lightsaber แล้วก็ Blue Saber ค่ะ Red Saber Blue Saber เรียบร้อยขอบคุณมากๆจ่ายค่าประมูลมาซะดีๆ Go Coin 210ค่ะบีบได้ไหมครับคามุยได้ไหมครับ อะไรนะคามุยครับคามุยไหนอยู่ไหนโกคอยตามคนที่พูดไม่ได้อะอีกแล้วเหรอประมูลเสร็จแล้วหายตัวทุกรอบเลยเดือดร้อนเพื่อนที่ต้องมาตามหาของจ่ายประมูลได้นั้นไม่เป็นไรแอดมินนั่งเล่นกับน้องรอได้เอ้ยต้องรอไอ้ต้องลองดูในตัวคุณทอนครับโอเคใช่อยู่ในตัวค่ะเรียบร้อยถือว่าเรียบร้อยเมนดิ้งเนาะให้ใครคะให้ทอนหรือว่าให้ใครโอเคนี่เรียบร้อยจะเข้าไหมนั่นน่ะไม่เข้าอ่ะปึ๊บอ่ะในรอดูหลักฐานเข้าตัวก่อนอ่ะเรียบร้อยค่ะคุณไอว่า600ค่ะสำหรับเมนดิ้ง1เล่ม2 3 4 5 6อย่าเพิ่งเก็บนะผมนับอยู่นับใหม่เลยพี่เก็บไปยังยังไม่มีในตัวค่ะไม่มีนอนหนึ่งสองที่เปิดสีฟ้าอยู่ในตัวห้าหกเจ็ดแปดคุกกี้แคทเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเท่าไหร่600ไหมมันเกินไหมมันมี450อ่ะเกินแน่นอนแต่ไม่ขาดแอดมินก็เอาเกินไปร้อยกว่าอันนะผมจริงเหรอนับให้ดูหน่อยผมนับไม่เป็นเออมันไม่รวมสแต็กใช่มันเป็นคนละแท็กมันไม่เหมือนกันกดมันไม่เหมือนกันเนาะ600เท่าไหร่วะ664ไอ้ที่กดเครื่องคิดเลขอ่ะ9กองกับอีก24ชิ้นอันนี้คืนค่ะเรียบร้อยไม่ผมถามผมปั๊มเหรอผมแบบมีคนพิมพ์อยู่นะบอกว่าได้จากผมนี่แหละผมไม่ต้องประมูลก็ได้ผมก็ได้เมนดิ้งอ่ะเจ็บปวดสุ่มไปกินสุ่มตั้งแต่เกมเปิดได้แค่อันเดียว
ับหมดเลยเหลือแค่ตุ่มตั้งแต่เกมเปิดยังไม่ได้เลยมีแอดมินอยู่ตรงนี้สุดตอนประมูลให้มันเด้งขึ้นแบบเลยจึ๊บ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 เรียบร้อยเขาเตรียมป้ายไว้ให้เลยแล้วก็เบนดิ้งเรียบร้อยขอบคุณค่ะยอดเงินรวมประมูลในครั้งนี้คือ12,849,940ก้าโอ้เป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลกันค่ะแล้วสำหรับของทรัพยากรต่างๆที่จ่ายเพื่อการประมูลใช่ไหมคะเราก็ไปเอามาเรียบร้อยค่ะไม่มีคนถูกจำคุกเพิ่มเติมเพราะว่าทุกคนมีของตามที่เตงประมูลไปทั้งหมดค่ะแล้วก็มีผู้เล่นทางมายายเอ็นชานใส่สกินให้ผมหน่อยได้ไหมครับถ้ายังไม่ว่างไม่เป็นไร นี่คือชีวิตแอดมินค่ะเข้ามาปุ๊บผู้เล่นเรียกหาทันทีเราสามารถยายเอ็นชานให้ได้ค่ะถ้าเป็นไอเทมนามสกุล .new online เนาะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้านอนกำลังเดินมาสงสารนอนมากเลยที่แหละระหวังว่าการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในสิ้นเดือนนี้ค่ะจะทำให้เซิร์ฟเวอร์ลื่นขึ้นเนาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะอันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะขอบคุณมากๆเลย